สวัสดีค่ะแฟนเพจเบนซ์มอเตอร์มอลทุกท่านค่ะเล้งนะคะจากศูนย์รวมเบนซ์มอเตอร์มอลศูนย์รวมเบนซ์มาตรฐาน ISO 9001นะคะวันนี้เล้งก็มาไลฟ์สดๆนะคะกลางสายฝนแล้วก็อากาศที่เย็นฉ่ำเหมือนประหนึ่งว่าเรากำลังอยู่กันที่ยอดเขาในสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะอากาศในวันนี้ต้องยอมรับว่าดีมากๆเลยค่ะท่านไหนที่ทำงานอยู่นะคะพักทานข้าวอยู่ค่ะเปิดมาเจอไลฟ์นี้นะคะก็มาติดตามดูการรีวิวรถเบนซ์ E-Class นะคะซึ่งเป็นตัว E200 นะคะตัวเกียร์เจ็ดสปีดที่หลายๆท่านหากันมามากๆแล้วก็ที่สำคัญคือราคาเนี่ยอยู่ที่ 1.79 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะขอเน้นดูนิดนึงว่ามีใครที่เข้ามาชมกันแล้วบ้างนะคะค่ะวันนี้ยังไม่มีใครโอ้เสียงเอ็กโคเข้าไปแน่ๆเลยมีท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วนะคะช่วยคอมเมนต์ทักทายกันมาด้วยค่ะจะได้ทราบว่ามีท่านไหนที่ชมอยู่หรือว่าท่านมีคำถามอะไรนะคะก็ฝากคำถามสดๆในไลฟ์ได้เลยค่ะเพราะว่าเน้งก็จะได้ตอบถามตอบสดนะคะให้กับทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณชุดสวยๆนะคะจากพินพลอยโคลเซ็ตด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณท่านชัยปอนะคะโอเคตอนนี้ก็เข้ากันมาเยอะแล้วนะคะคุณสุจินบอกว่าชอบดูไลฟ์สดนะคะวันนี้เนี่ยเน้งแต่งตัวเข้ากับสีรถเลยนะคะเพราะว่านานๆทีเราจะได้มารีวิวรถสีนี้กันสักครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นสีที่สวยมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่านะคะตอนนี้ทุกท่านก็เข้ามาเยอะแล้วนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็น E200 นะคะ CGI Turbo ค่ะเป็นตัวล็อตสุดท้ายนะคะของ W212 ก่อน Facelift ค่ะจะเป็นตัวเกียร์7 สปีดแล้วนะคะแล้วก็เป็นเกียร์อยู่ที่พวงมาลัยด้วยค่ะจะเห็นว่าสีของเขาเนี่ยสวยมากๆนะคะจะว่าบรอนซ์ก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็จะเทาเข้มก็ไม่เชิงนะคะเป็นสีเทาที่มีประกายมุกเมทัลลิกนะคะที่เราเรียกกันว่าสีพาลาเดียมซิลเวอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอให้ทุกท่านได้เห็นกับเม็ดสีใกล้ๆสักนิดนึงค่ะจะเห็นว่าเป็นสีเทานะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนเม็ดมุกเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปเลยถ้าเกิดต้องโดนแสงแดดเนี่ยก็จะสวยมากๆนะคะเบนซ์เนี่ยนิยมการเอาชื่อของแร่ธาตุนะคะในตารางธาตุเนี่ยมาตั้งแล้วก็มาอินสปายในการสร้างสีรถใหม่ๆนะคะคันนี้ก็เช่นกันที่เราเรียกมันว่าสีพาลาเดียมซิลเวอร์เนี่ยเพราะว่าถูกตั้งตามมาจากแร่พาลาเดียมนะคะซึ่งเป็นแร่ที่มีความเงาสวยงามมีความเป็นเมทัลลิกสีเทาที่สวยมากๆถ้าท่านไหนไม่เคยเห็นสามารถลองไป Google พาลาเดียมดูได้นะคะและเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีคำถามให้ลุ้นบัตร Starbucks นะคะโอ้โหอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าได้ดื่มกาแฟ Starbucks ร้อนๆเนี่ยคงจะดีมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนิ้งมีคำถามค่ะว่าตัว E200CGI ตัวนี้เรามักจะเรียกว่าเขามีเครื่องยนต์1800cc แต่ทุกท่านทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็น1800เป๊ะนะคะแต่ว่ามันจะใกล้เคียงแต่ว่าเหมือนเราพูดกันแบบปัดปัดเศษเงี้ยค่ะเป็น1800อยากถามว่านะคะCC ที่แท้จริงของรถคันนี้คือกี่ CC นะคะให้ทุกท่านพิมพ์มาเลยค่ะถ้ามีตอบถูกหลายท่านก็จะจับฉลากนะคะจากท่านที่ตอบถูกนั่นเองนะคะโอเคขอโปรยคำถามไว้เช่นนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูรถรอบๆกันค่ะอากาศเย็นมากๆเลยนะคะวันนี้ท่านไหนที่ชอบดูไลฟ์สดนะคะก็อย่าลืมช่วยไลค์เลิฟนะคะคอมเมนต์มาคุยกันแล้วช่วยกดแชร์ด้วยนะคะทุกแชร์มีความหมายกับเราแล้วก็ทีมงานมากๆเลยค่ะอย่างนั้นเรามาชมรอบๆตัวรถกันดีกว่านะคะค่ะคันนี้นะคะก็เป็นรุ่น Elegance นะคะออกมาจาก Benz Thailand เลยนะคะดูสวยหรูภูมิฐานมากๆค่ะสำหรับสีเทาท่านไหนที่มีความชื่อเรื่องเกี่ยวกับชโลกนะคะใช้ขาวดำไม่ได้นะคะ Palladium Silver นี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะคะE-Class ก็เป็นรถ4ประตูนะคะแนวภูมิฐานค่ะขนาดกลางนะคะขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่ตัวนี้ก็สามารถนั่งได้อย่างโอโถงเลยนะคะคันนี้เนี่ยยังมีล้อแม็กนะคะท
ที่งามงดมากๆเลยแล้วก็เป็นยางใหม่ด้วยนะคะเป็นยางใหม่เป็นยางซีรีส์ปลายปี2016เลยทีเดียวค่ะงามมากๆเลยนะคะตัวนี้อื้อค่ะมีตอบกันมาหลายท่านแล้วนะคะใบให้ก็มีถูกแล้วด้วยแต่ว่าเรายังไม่เฉลยนะคะว่าเป็นท่านไหนที่ตอบถูกนะคะโอเคอย่างนั้นตามนิ้งเข้ามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เราก็ไลฟ์กันเปลี่ยนสถานที่นิดนึงทุกที่เราจะไลฟ์กันอยู่ตรงกลางหน้าโชว์รูมนะคะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากฝนตกแล้วก็อากาศเย็นสวิตเซอร์แลนด์มากเราก็เลยมาไลฟ์กันในห้องเคลือบแก้วของเรานั่นเองนะคะจะเห็นว่ามีอุปกรณ์เคลือบแก้วอบอินฟราเรดอยู่ด้วยนะคะก็อาจจะลกสายตาไปสักนิดนึงค่ะมาดูข้างในกันดีกว่าค่ะว้าวดูสวยงามมากๆเลยค่ะกับภายในนะคะที่เป็นสีเทาอัลพาก้าเกรย์นะคะเป็นสีเทาที่ดูแลรักษาง่ายนะคะและเข้ากับลายไม้นะคะที่เป็นสีวอลนัทเงานะคะมากๆเลยค่ะดูทางแผงประตูนะคะก็จะเห็นว่าเป็นคู่สีที่อยู่ด้วยกันได้อย่างหรูหรามากๆนะคะใต้ประตูเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการประดับด้วยแสงไฟนะคะเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเห็นเป็นไฟไลท์ออกมาเลยที่เราเรียกว่าแอมเบียนไลท์นั่นเองค่ะด้านล่างตรงนี้จะเห็นว่ามีแอบซ่อนแถบไม้ไว้อีกแถบนึงนะคะเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่ใส่ใจในทุกๆรายละเอียดถึงแม้จะเป็นที่ที่มองเห็นได้ยากนะคะ Mercedes ก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะโอเคอย่างนั้นเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งสักนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวแอบสตาร์ทนะคะให้ทุกท่านชมกันสักเล็กน้อยนะคะเลขไม้นะคะน้อยมากๆเลยตัวนี้นะคะอยู่ที่ 58,000 เท่านั้นเองค่ะสภาพนะคะถึงเหมือนกับป้ายแดงขนาดนี้นะคะท่านไหนที่ทาย CC รถคันนี้เนี่ยยังทายกันมาต่อได้ต่อเนื่องนะคะใบให้ว่า 1,800 เนี่ยเป็นการพูดแบบปัดเศษนะคะถ้าแบบเป๊ะๆนี่เท่าไหร่นะคะสามารถใช้ Google ช่วยได้อยู่นะคะนี่ค่ะรูปทรงเบาะก็ใหญ่โตนะคะภูมิฐานนั่งสบายมากๆแล้วก็เป็นเบาะที่สามารถปรับไฟฟ้าเต็มตัวได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเบาะ Memory Package ค่ะแล้วก็เบาะไฟฟ้าเต็มตัว10ทิศทางนะคะท่านไหนที่ใช้หลายคนนะคะก็สามารถที่จะเมมตัวเลขไว้เป็นเลขของตัวเองได้เลยนะคะ1 2 3ตัวนี้แล้วก็เวลาเราขึ้นรถมาเนี่ยเราก็กดแค่เลขของเรานะคะทั้งตำแหน่งของเบาะและตำแหน่งของพวงมาลัยแล้วก็ตำแหน่งของกระจกมองข้างนะคะก็จะถูกปรับให้เป็นอย่างที่เราเมมไว้เลยนะคะพวงมาลัยตัวนี้ค่ะก็เป็นสีเทานะคะสีเดียวกันกับภายในแล้วก็คอนโซลนะคะให้เห็นว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยค่ะตัวพวงมาลัยตัวนี้นะคะก็ใช้ควบคุมนะคะทุกท่านจะเห็นว่าจะสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆของจอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลการขับขี่นะคะการปรับเครื่องเสียงนะคะโอ้โหไลท์กระจุยนะคะใครชอบ e-class หรูๆแบบนี้ช่วยไลฟ์มาด้วยนะคะขอรัวๆค่ะหรือว่าการตั้งค่าเซอร์วิสหรือการเซตติ้งต่างๆก็สามารถที่จะเลือกได้จากพวงมาลัยตัวนี้เลยนะคะแล้วด้านนี้นะคะก็ยังสามารถใช้ควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ควบคุมการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราค่ะสามารถใช้กดรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะความลูกเล่นของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยยังไม่หมดค่ะถ้าเรามองเข้าไปด้านหลังนะคะเราจะเห็นเครื่องหมายลบนะคะกับบวกตรงนี้นะคะมีไว้ทำอะไรเอ่ยมีใครทราบไหมคะว่าลบบวกตรงนี้มีไว้ทำอะไรนะคะใบให้ว่าเกี่ยวกับเกียร์นะคะซึ่งเกียร์ของคันนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่คอนโซลกลางนะคะจะเห็นว่าตรงคอนโซลกลางเนี้ยไม่มีเกียร์เลยนะคะแต่เกียร์จะถูกย้ายมาไว้อยู่หลังพวงมาลัยตัวนี้เลยค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเราไม่ต้องเอามือละออกจากพวงมาลัยนะคะเราสามารถที่จะPRND นะคะด้วยการเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ได้เลยเช่นสมมุติว่าจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ดีนะคะก็คือเหยียบเบรกค้างไว้นะคะตกลงค
ราวนี้จะเห็นว่าเป็นเกียร์ดีแล้วนะคะอันนี้มันจะขึ้นเตือนเราว่ารถไม่ได้กดไม่ได้ใส่เกียร์ปาร์คนะคะแล้วก็ปาร์คให้เขาซะเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะก็เป็นฟังก์ชันที่สะดวกมากๆนะคะสมัยก่อนเนี่ยฟังก์ชันเกียร์ที่อยู่ที่คอพวงมาลัยเนี่ยก็เริ่มต้นจาก S Class เลยค่ะซึ่งออกห้างมาก็ต้องเกือบ8ล้านถึงจะได้ออปชันตัวนี้นะคะแต่ในตอนหลังเนี่ยเบนก็เอาฟังก์ชันของเกียร์7สปีดที่พวงมาลัยนะคะมาใส่กับทั้ง E Class แล้วก็ C Class W205 ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถนะคะเวลาเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องเอามือล้วงมาแถวนี้นะคะนอกจากเกียร์อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องทำให้เราต้องละมือออกจากพวงมาลัยนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องละมือออกจากพวงมาลัยเลยทุกอย่างอยู่ตรงนี้เลยนะคะยังไม่นับฟังก์ชันของที่ปัดน้ำฝนนะคะน้ำยาฉีดน้ำฝนนะคะไฟเลี้ยวไฟสูงที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะเรียกว่าสะดวกมากๆนะคะนอกจากเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้พื้นที่คอนโซลตรงนี้นะคะมันโล่งมากขึ้นนะคะดูสวยงามลงตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะใส่ของได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วน้ำใหญ่นะคะที่มีตัวล็อกนะคะแก้วใหญ่แก้วเล็กนี่คือใส่ได้หมดแก้วใหญ่สุดลงหนังนี่ใส่ได้สบายนะคะที่เขี่ยบุหรี่นะคะที่จุดบุหรี่รวมถึงตอนนี้ที่เราจะใช้กันเป็นคาชาร์เจอร์ส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยได้ใช้เป็นที่เขี่ยบุหรี่กันแล้วนะคะไล่มาค่ะตรงนี้เป็นปุ่ม Command Controller นะคะคุณคิวตอบถูกด้วยเมื่อกี้คุณจิรวัฒน์นะคะบอกว่าใช้เพิ่มลดสปีดเกียร์นะคะถูกต้องค่ะของเรานี่เก่งมากๆค่ะแฟนเพจเราแต่ละท่านปึกสุดๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่ม Command Controller ใช้ในการควบคุมค่ะจอตรงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำให้ดูค่ะว่าสามารถควบคุมได้อย่างไรบ้างนะคะแสงจ้ามากนะคะมือถือเราปรับไม่ทันโอเคก็จะใช้ปุ่มตรงนี้นะคะสามารถที่จะหมุนนะคะเช่นเปลี่ยนคลื่นวิทยุนะคะเลือกคลื่นวิทยุนะคะเลือกแท็กซีดีนี่นะเลือกแท็กซีดีได้เลยนอกจากจะสามารถเปลี่ยนด้วยคอมมานด์คอนโทรเลอร์แล้วเนี่ยเวลาที่เราขับรถอยู่นะคะเราก็ไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโหมดออดิโอนะคะและเปลี่ยนแท็กซีดีนี่ค่ะเปลี่ยนให้ดูเลยจากพวงมาลัยมัลติคอนทัวร์ตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถที่จะควบคุมเครื่องเสียงตัวนี้ได้ด้วยค่ะออปชันก็อลังมากๆนะคะคันนี้ตัวนี้นะคะก็จะมีปุ่มม้าหลังด้วยนะคะท่านไหนที่เน้นการนั่งหลังเป็นหลักนะคะเวลาที่เรากดปุ่มม้าหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ามีม่านไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะขึ้นวืดขึ้นมาเลยนะคะอาจจะมืดสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราวันนี้เราถ่ายกันในห้องเคลือบแก้วเพราะว่าข้างนอกนี่ฝนตกแบบสวิตเซอร์แลนด์มากนะคะแล้วก็สามารถที่จะปิดได้นี่ค่ะม่านไฟฟ้าสามารถที่จะปิดได้ด้วยนะคะพอมืดหน่อยเนี่ยทุกท่านจะเห็นแอมเบียนไลท์สวยมากเลยนะคะเป็นเรืองรองที่ไลท์ตามส่วนต่างๆของคอนโซลนะคะแล้วก็แผงประตูนั่น